มากถูกต้องใหม่มากจนไม่ควรจะเป็นมือ2เลยดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับ C200 คูเป้เฟสลิฟต์ MG พอแม็กไลน์นี้จะอยู่กับ C43 เครื่องแรงของเรานะคะซึ่งจะเป็นไลน์นี้ถือว่าพิเศษมากหล่อเลยมองจากข้างหล่อเลยมาแล้วตกใจนะเออนึกว่าอยู่ใน C43 เด่นมากหน้าจอพวงมาลัยจอโอ้ชอบอ่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลยปาร์กิ้งไพลอตนะคุณผู้ชมช่วยถอยจอดออโต้นี่แหละว่าวิ่งไป12,000ใช่เออเหมือนรถมือหนึ่งเลยคุณผู้ชมและรถปี2019ราคา2,890,000 บาทใช่ค่ะคิดอะไรอยู่คะ คิดอะไรอยู่คะถ้าเทียบแล้วก็ต่างกับรถใหม่แทบจะครึ่งเลยนะเออโอนจองค่ะโอนจองแค่นี้แหละคุณผู้ชมคะหลายต่อหลายครั้งที่เรารีวิวรถสปอร์ตคูเป้นะคะซึ่งก็มีหลายๆรุ่นเลยที่น่าสนใจและหลายเลยคงก็ยังแยกไม่ออกว่าแต่ละรุ่นที่มันแตกต่างกันยังไงกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เรามีรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีน้อยและรถเนี่ยใหม่มากถูกต้องใหม่มากจนไม่ควรจะเป็นมือสองเลยดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะมันน่าสนใจตรงนี้แหละค่ะนั่นก็คือคันนี้เลยนี่ค่ะ Mercedes-Benz C200 คูเป้Facelift MG ค่ะคุณผู้ชมดูหน้าตาสิคะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีกับตัวคล้ายๆกับตัวไม่คล้ายดีเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลย C250 คูเป้นะคะแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวประกอบนอกแล้วก็นำเข้ามานะคะแต่ตัวนี้ที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นดาวตันแบบนี้เขาเรียกว่าดาวดิสโทนิกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ระบบมันจะเป็นระบบเซฟตี้เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับใกล้คันหน้านะคะเขาจะมีระยะเบรกที่ปลอดภัยรวมถึงเขาจะมีการแจ้งเตือนด้วยตัวนี้ช่วยดีมากๆเลยสมมติว่าเราขับทางไกลยาวๆแล้วเราอยากจะล็อกความเร็วเอาไว้ให้ขับตามคันหน้าก็ได้หรือชะลอตามคันหน้าก็ได้เหมือนกันตัวนี้ถือว่าไฮเทคโนโลยีมากๆเลยนะคะซึ่งตัว C250 คูเป้มันจะยังไม่มีค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะตัว C200 คูเป้เนี่ยน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดดีเทลกันลึกๆนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันตัวเฟสลิฟท์เท่ากับว่ามันเป็นรถที่ใหม่มากๆอย่างคันนี้ใหม่มากปี2019ไล่ดูกันเลยดีกว่าแต่ละจุดว่ามีอะไรน่าสนใจจากตัวเดิมที่ก่อนจะเฟสลิฟท์บ้างเพื่อนก็เริ่มตั้งแต่ไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะมากๆและเป็นไฟหน้าแบบมัลติมีเดียแล้วตัวเก่าเป็นอะไรเป็น LED Intelligent Light System ตัวนี้ถือว่าล้ำกว่าใช่ค่ะโอเคจะเป็นชุดแต่ง MG รอบคันนะคะแต่ที่เด่นไปกว่าด้านหน้าเนี่ยนั่นก็คือด้านข้างที่เขาเป็นล้อแม็กล้อแม็กของเขานะคะขนาด19นิ้วค่ะแต่ว่าล้อแม็กลายนี้จะอยู่กับ C43 โอ้ตัว C43 เครื่องแรงของเรานะคะซึ่งจะเป็นลายนี้ซึ่งเป็นตัว C43 คูเป้เฟสลิฟต์ด้วยนะที่เป็นลายนี้นะคะแต่ดันมาอยู่ใน C200 คูเป้แล้วค่ะคุณผู้ชมถือว่าพิเศษมากหล่อเลยมองจากข้างคือหล่อเลยค่ะเดี๋ยวไปเขี่ยเอา C200 ข้างหลังออกก็กลายเป็น C43ไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขี่ยออกไปเลยไล่มาค่ะคุณผู้ชมด้านข้างยังคงความเป็นสปอร์ตคูเป้เหมือนเดิมนะคะด้วยกระจกเฟรมเลสแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวคูทุกคันนะคะใน Mercedes-Benz แล้วก็ที่เราเห็นเด่นๆอีกอย่างนึงนั่นก็คือนี่ค่ะมีระบบ Keyless Go นะคะ Keyless Go Package ซึ่งพ่วงมากับพุชสตาร์ทด้านในอะไรที่มันดูเงินๆแถบเงินๆมันทำให้รถดูหรูหราขึ้นมานะสังเกตนะถูกต้องสวยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภายในค่ะต้องบอกว่าว้าวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเพราะตอนนี้ข้างในเขาเนี่ยแทบจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วเออดูหราแน่นอนอ่ะยังไม่อยากให้ดูภายในห้องโดยสารเท่าไหร่แต่เราอยากจะให้รู้ถึงเครื่องยนต์ของคันนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,500cc กับ 184 แรงม้าซึ่งตัวนี้เนี่ยเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแล้วนะคะเป็น9สปีดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเดิมยังเป็น7อยู่นะคะซึ่งอาจจะมีตัว C250 ที่เป็นปี18ที่เป็น9สปีดบ้างแต่ถ้าเป็น C200 คูปนี่มาเป็น9สปีดทั้งหมดเลยนะคะและที่มากกว่านั้นค่ะมาดูภายในห้องโดยสารกันเข้ามาแล้วตกใจนะเออนึกว่าอยู่ใน C43 คือสวยแบบสวยเลยจริงคุณผู้ชมเด่นมากหน้าจอพวงมาลัยจอตรงนี้คือเด่นไปหมดเลย
และที่สำคัญที่เห็นอีกอย่างนึงนั่นก็คือหน้าจอหน้าจอสวยมากอันนี้คือสวยจริงๆโอ้ชอบอ่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้หรืออะไรใดๆนะคะเป็นดิจิตอลหมดแล้วแล้วก็นี่หน้าจอ MB Audio 20ของเราก็เป็นแบบยาวดูสวยดูพอดีกับตรงคอนโซลเนี่ยใช่นะใช่มันพอดีเป๊ะมากซึ่งอันเก่ามันจะเป็นอันเล็กๆแต่อันนี้คือแบบโอ้โหเป็นจอยาวมาเลยนะคะไล่มาดูออปชั่นกันบ้างค่ะก็มีเหมือนเดิม Dynamic Select นะคะซึ่งก็ให้มาครบเหมือนเดิมค่ะ Eco Comfort Sport Sport Plus Individual นะคะก็เลือกตามความใช้งานที่ถนัดเลยนะคะว่าอยากจะขับแบบไหนนะคะแต่ที่เห็นเพิ่มขึ้นมาต้องว้าวจากตัวว้าวเลยเฮ้ยตัวนี้มีพาร์คิ่งไพลอตปาร์คิ่งไพลอตนะคุณผู้ชมช่วยถอยจอดออโต้นี่ล่ะเราเปิดแล้วเราลองสแกนหาแล้วนะคะซึ่งพลอยเชื่อว่าก็คงหาไม่ยากหรอกเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบสแกนแบบใหม่แล้วว่าตัวใหม่ไม่หรอกเหมาะกับคนที่ไม่เคยขับรถที่เป็น2ประตูเพราะว่าการขับรถคูเป้อะนิสัยทัศน์การขับขี่ถ้าคนไม่เคยขับอาจจะรู้สึกว่าขับยากใช่เพราะมันจะแคบลงมาหน่อยใช่มันจะแคบลงมาหน่อยนี่เลยค่ะใช้ตัวปาร์คิ่งไพลอตถือว่าตอบโจทย์ค่ะใช่แล้วก็ยังมาพร้อมกับเบลฟิตเดอร์ตัวนี้นี่เอื้อมไปถ้าไม่มีเบลฟิตเดอร์พูดตรงว่าลำบากลำบากพอเป็นคูเป้ถ้าไม่มีเบลฟิตเดอร์นี่คือกว่าจะดึงเบลออกมาได้น่าจะโยกใช่โยกอันนี้ถือว่าโอเคนะคะให้มาครบค่ะคุณผู้ชมและที่เด่นมากกว่าหน้าจอของเขานั่นก็คือพวงมาลัยเห็นไหมจ้าว่าพวงมาลัยเป็นแบบใหม่แล้วนะคะซึ่งพวงมาลัยแบบนี้จะอยู่ในปี2019ทั้งหมดนะตัวใหม่ๆมาแบบนี้หมดแล้วนะคะเคยรีวิวบอกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหน้าจอไม่ว่าจะเป็นพวก Virtual Cockpit หรือตัวดิจิตอลต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าล้ำและใหม่มากๆไม่น่าเชื่อว่าวิ่งไป 12,000 ใช่เหมือนรถมือหนึ่งเลยคุณผู้ชมดูดินี่นะคะคือออปชันที่เขาให้มาซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากจะรู้ดีเทลรายละเอียดที่มันมากกว่านี้แอดไลน์แอดค่ะใช่ค่ะสแกน QR code ด้านล่างนะคะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลคุยกันเลยก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นดีเทลต่างๆอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งนี่นะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะนำเสนอไม่พูดไม่ได้นะเรื่องนี้คือหน้าจอเขาเป็นในส่วนของเป็นแบบภาษาไทยใช่หน้าจอเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษจะยุ่งยากไม่เข้าใจภาษาไทยมาแล้วจ้านี่ค่ะแล้วก็ตัวที่บอกว่าเกี่ยวกับตัวดิสโทนิกกับเมย์เดี๋ยวทำให้ดูท่านผู้ชมก็เข้าไปที่ตัวรถยนต์นะคะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาที่ระบบช่วยเหลือนะปึ๊บมันก็จะมีตั้งแต่กล้องระบบถอยจอดนะคะระบบช่วยเบรกนะคะนี่ตัวนี้แหละระบบช่วยเบรกแอคทีฟถ้ากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกระหว่างเร็วปานกลางช้าแล้วก็ปิดไปเลยใช่นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเตือนระยะอันตรายหรือระยะปลอดภัยนะคะถ้าเกิดสมมติว่ากดไว้ว่าเร็วหน่อยมันก็จะเป็นช่วยเตือนแบบว่าสมมติว่าใกล้แล้วมันก็จะแจ้งเตือนเร็วเวอร์แต่ถ้าเป็นปานกลางก็จะแบบกำลังดีอะไรเงี้ยไม่ต้องใกล้กับคันหน้ามากอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องห่างจากคันหน้าเกินไปอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและรถปี2019ราคา2,890,000 บาทใช่ค่ะคิดอะไรอยู่คะ คิดอะไรอยู่คะถ้าเทียบแล้วก็ต่างกับรถใหม่แทบจะครึ่งเลยนะโอนจองเขาโอนจองแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะเรื่องรายละเอียดโอ้อยู่รอบคันของคันกันค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมรถสปอร์ตสวยๆคันนี้แล้วนะคะกับ Mercedes-Benz C200 Coupe Facelift AMG ค่ะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวโพลาไวท์ค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำฟูลแบ็คค่ะและยังมีออปชั่นแบบครบคันกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะบอดี้พาร์ทรอบคันเป็น AMG นะคะกระจังหน้าเป็นดาวดิสโทนิกค่ะระบบ Keyless Go Package และ Push Start นะคะฝาท้ายไฟฟ้าหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟค่ะภายในยังมี Ambient Lighting นะคะ Burmester Surround Sound System นะคะหน้าจอ MB Audio 20นะคะพร้อมกล้องมองหลังและ Navigation ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเลขมาอยู่ที่12,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
และราคาที่เบนเทนเคตั้งไว้เพียงแค่ 2,890,000 บาทค่ะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้เนี่ยยังมีวารันตีถึงปี2022อีกด้วยค่ะเหมือนได้รถใหม่ในราคาที่คุ้มกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019ค่ะเลขไมล์เขาก็น้อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะเห็นรายละเอียดดีเทลชัดเจนมากกว่านี้นะคะแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็ทักเข้ามาคุยกับเรา2คนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบทุกประเด็นทุกข้อสงสัยแล้วก็จะถ่ายซูมให้ดูอย่างละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมากไปกว่านั้นนะคะคิดจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ